สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมีซี่ของผมนะครับนิติคุณยุทธนันท์ก็วันนี้จะมาสอนถึงเรื่องนะครับว่าทำไม Import นะครับไฟล์จาก Maya ไปใส่ Unity แล้ว Face หายดังนี้นะครับซึ่งตามความจริงแล้วมันเป็นอย่างนี้ใน Maya นะครับผมติ๊กกลับไปปกติก่อน Maya เป็นอย่างนี้นะครับแต่พอใส่ Unity แล้วเป็นอย่างนี้นะครับวิธีการเช็คแบบแรกนะครับคือกดที่ Shading นะครับแล้วก็ติ๊ก Back Face เอาไว้จะเหมือนกับใน Unity แล้วนะครับลองหมุนดูนะครับจะคลับคลายคลับคลากันคือมีแต่มองไม่เห็นเฟซที่อยู่ด้านหลังนะครับเราจะมาดูวิธีการแก้กันนะครับว่าเราจะแก้เฟซหายได้อย่างไรเขาบอกว่าให้ Tick to Shade นะครับออกด้วยนะครับตามคัมภีร์ฝรั่งได้กล่าวเอาไว้ต่อจากนั้นนะครับก็มาใช้คำสั่งง่ายๆครับคือ Duplicate นะครับ Duplicate ก็ Duplicate 1ครั้งนะครับแล้วอาจจะเลือกที่ normal นะครับแล้วก็นะครับ revert ถามว่า revert ทำไมนะครับตัว revert เนี่ยนะครับมันจะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆกับตัวเก่าก็คือนี่คือ revert นะครับมันจะได้ face ที่กลับกันกับนี่คือตัวดั้งเดิมคือ face ที่อยู่ด้านหน้าพอกลับกันเนี่ย face ที่อยู่ด้านหน้าจะมองไม่เห็นไอเนี่ยคือ face ด้านหน้าเห็นมันก็เลยมาประกบนะครับเปรียบเสมือนคู่รักนะครับก็จะได้ครบเป็น1กันพอดีต่อจากนั้นก็ง่ายๆครับ export all ไปเลยนะครับผมก็ตั้งชื่อว่า box นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลากเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือ box 1นะครับลองนี่คือ box นี่คือ box 1นะครับเอา box 1ใส่นี่คือข้อดี Unity ที่ผมชอบมากคือมันจะขยายได้เรื่อยๆและนี่คือ face ที่แตกต่างกันแล้วนะครับว่ามีเต็มกับไม่มีเต็มนี่ก็ลองไปประยุกต์ใช้กันได้ง่ายๆนะครับหรือเรียกง่ายๆนะครับว่าจะ face disappear นะครับก็เป็นพื้นผิวโอเคหายไปแล้วก็แก้ไขได้แล้วก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับทุกๆคนใครมีข้อสงสัยใน Unity นะครับอย่าถามผมเลยครับผมก็ไม่ใช่คนเก่ง Unity ลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับผมก็สอนในสิ่งที่ผมรู้ละกันนี่เป็นทริคนึงที่ผมใช้เวลาหาหลายชั่วโมงครับจนเจอซึ่งพอรู้แล้วก็รู้ว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะครับก็ขอบคุณที่มานั่งฟังกันนะครับเรื่องเฟซที่หายไป